สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC คุณรอลงเดือน Family นะครับวันนี้มาอยู่หลังบ้านกันนี่หอยหวานน่ากินน่ากินลูกโตๆใหญ่ๆเลยเห็นไหมดูก่อนซื้อที่ตลาดนะครับเรามีผักวันนี้จะทำเมี่ยงเมี่ยงหอยค่ะเมี่ยงหอยแต่ก่อนอื่นเลยมีดราม่าเข้ามาครับพี่น้องเปิดไมค์หรือยังข้างบนนะมีดราม่าเข้ามาครับมีคนส่งจดหมายลับมาหาลุงเด่นนี่ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่ผู้ส่งนะแล้วก็ที่อยู่เราใช่แต่ว่าสแตมป์สวยๆสแตมป์มีสวยๆส่งถึงนายเกษมส่งถึงคุณเด่นครัวบ้านทุ่งเดี๋ยวมาอ่านเนื้อความจดหมายกันหน่อยไหมพิมพ์อย่างดีเลยนะพิมพ์เอาไม่มีเขียนนะครับตรงหน้าซองก็พิมพ์ใส่ลายมือไม่ค่อยสวยเดี๋ยวอ่านใกล้ๆตรงเด่นหน่อยสวัสดีครับคุณเด่นครับผมเป็น FC คุณนะครับผมได้ดู YouTube ตอนส่งคุณเคนกับภูเก็ตแล้วไม่สบายใจเลยแสดงว่าเขาไม่รู้เขาดูนานหรือเปล่าหรือเขาเพิ่งดูใหม่ๆไม่รู้นะทำไมคุณเด่นและอันแน่ต้องเค้นและบีบคั้นให้คุณเคนเล่นโอน้อยออกเขายิ่งชอบหรอนี่ผมจะโอน้อยออกเอาเงินเขาบ่อยจังเลยบ่อยจนหน้าเกลียดหน้ารังเกียจมากวงเล็บลองเปิดดูสิครับแทบจะล้วงจะควักกระเป๋าเลยทีเดียวไม่ใช่การล้อเล่นเลยนะครับทีตัวเองติดเงินคุณนุชอยู่พันบาทให้เขามาทวงถึงบ้านกับทำเฉยๆผมไปติดเงินน้องนุชด้วยเหรออ่ะเดี๋ยวนะไหนละวงเล็บหน้าด้านแต่ถ้าผมเป็นคุณเคนและคิดได้บนเครื่องบินผมจะไม่คบไอ้พวกนี้เลยพวกแกนั่นแหละจะไม่มาเหยียบล่องหวายอีกเลยในชีวิตนี้ปรับตัวใหม่นะเด่นและอันแน่ก่อนที่ผู้ชมจะเสื่อมศรัทธาวงเล็บใกล้จะไม่ใช่แฟนคลับละอุ้ยว่าเขาเป็นแฟนคลับอยู่ใช่อยู่ว่าทำไมเขาไม่ดูไม่อันนี้อย่าเพิ่งเดี๋ยวเราทำอันนี้กินก่อนเดี๋ยวเราจะคุยตอนกินอันนี้เดี๋ยวผมจะไม่เพื่อความสบายใจของ FC จะบอกให้ฟังว่าเป็นทำไมอันนี้แต่ว่า FC ส่วนมากจะรู้นะแต่เขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพ FC ตัวยงไงน่าจะเป็น FC แค่คลิปเดียวหรือเปล่าอาจจะอยู่ดีโดดมาดูแค่คลิปนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวให้น้องฝ้ายทำเมนูเลยนี่ทำเราจะทำน้ำจิ้มถั่วตัดนะกินเมี่ยงหอยครับมีเส้นหมี่ลวกมีน้ำจิ้มใส่มะนาวแล้วก็ใส่ถั่วเนี่ยถั่วตัดค่ะถั่วตัดเขาเรียกว่ากินกับผักสลัดนะแล้วก็กินกับหอยจะเอาลวกก็ได้จะเอาย่างก็ได้ใส่ทานมาเลยจริงลวกจะดีกว่าเนาะหรือว่าเราจะโทรวิดีโอคอลพี่เคนเลยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวให้น้องฝ้ายทำน้ำจิ้มก่อนน้องเด่นไปพักผ่อนก่อนไปเตรียมสมุดไปเตรียมรายงานก่อนนะว่าต้องเขียนรายละเอียดยังไงบ้างเราไปติดเงินพี่นุชด้วยเหรอไม่รู้ในคลิปติดเหรอคือเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเนี่ยจะพูดให้ฟังเลยเดี๋ยวหลังจากกินข้าวนี่จะพูดให้ฟังว่าเป็นยังไงไม่มีติดมีแต่จะให้ต่างหากมั้งเดี๋ยวต้องลองดูมีข้อมูลอย่างนี้เต็มเลยจริงอ่ะโอเคทำน้ำจิ้มให้กินหน่อยสั่งมาได้โอ้โหน่ากินจังเลยวันนี้ฝีมือใครเนี่ยดูมีหอยหวานแล้วก็มีน้ำฝ้ายทำน้ำจิ้มนี่ครับนี่น้ำจิ้มถั่วตัดนะมาดูหน่อยสิเป็นน้ำจิ้มถั่วตัดเหนียวๆข้นๆนะครับใส่ถั่วดินตัดนะครับก็มีเส้นหมี่แล้วก็มีผักหลายชนิดกินกับหอยหวานจ้ะเป็นอาหารทะเลที่ห้าซื้อมากแต่นะโอ้ยสดตัวใหญ่แล้วเราก็รถเรามีที่ฟีดแล้วก็ฟีดมาจากนู่นเลยแล้วก็อันนี้เอามาลวกเดี๋ยวก็กินกับมานี่เลยนะครับกินแบบเมืองนะก็เดี๋ยวตั้งกล้องนั่งกินเลยครับโอ้โหเมนูน่ากินมากเลยวันนี้อยากกินหอยหวานๆให้ลูกเด็กชิมก่อนชิมก่อนชุบดึงออกมาอย่างนี้เลยนะแล้วก็เอาพันใส่นี่ใช้มือเลยนะครับกินอยู่ที่บ้านนี่แล้วก็เอาน้ำจิ้มเนี่ยราดอย่างนี้เห็นไหมเวลาจะชิมก็ห่อไปเลยมีปลาทูห่อได้นะครับนี้ที่จริงส่วนมากเขาจะห่อกับปลาเนาะจะเป็นเมี่ยงแต่วันนี้เราเป็นอาทะเลแซ่บปะน้ำจิ้มอร่อย
เอาบอกจะแมวมาร้องอ่ะแมวไหนมาร้องแถวเนี้ยไม่มีปลาทูสักหน่อยแมวอะไรมาร้องเขากินแต่ปลาทูสงสัยอยากกินทะเลวะเดี๋ยวน้องฟ้าจะไปทำธุระให้ปองคุณก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะนั่งกินเนี่ยนะครับนะมาคุยกันดีกว่าเดี๋ยวน้องฟ้าจะขอตัวไปทำธุระให้น้องปองคุณก่อนนะจ๊ะให้ลูกเด่นนางพาจะทำกุ้งกูไข่ไม่ผิดหวังที่เราซื้อร้านนี้นะสุดยอดไข่เต็มท้องเนี่ยดูนะดูไข่ดูดิโอเคค่ะให้ลูกเด่นนั่งทานนะคะจ้ะจ้ะกินน้ำร้อนหน่อยเอาแล้วครับมากินข้าวกันแต่ว่าจดหมายที่ส่งมาทำไมดูแล้วไม่มีตาประทับของไปรษณีย์เนาะนะครับแต่ก็เป็นจดหมายที่ดีนะครับขอบคุณก็ถือว่าเป็นคำติชมที่ดีนะครับแต่บางทีมันก็ไม่ได้เหมือนได้พี่เห็นในคลิปนะครับคือพูดตรงๆเลยที่บ้านพ่อรักเนี่ยครับผมไปกับพี่เคนเสียงเลย3 4ครั้งแล้วนะครับนะที่บ้านพ่อรักเนี่ยค่าใช้จ่ายเวลาไปเที่ยวโฮมสเตย์บ้านน้องนุชนะครับบ้านพ่อรักบ้านน้องนุชเนี่ยน้องนุชจะคิดเป็นหัวนะครับหัวละ350บาทฟรีอาหารเช้านี่ครับที่บ้านพ่อรักนะวิวสวยๆถ้าใครได้ดูคลิปพี่ผมเคยไปถ่ายมา 2-3 คลิป 2-3 EP นะครับก็บ้านพรักนี่ก็อยู่ที่อำเภอเชียงดาวเนาะนะครับอยู่เชียงดาวบ้านเมืองคลองนะครับเดี๋ยวชิมก่อนถ้าผมไปกับพี่เคนเนี่ยพี่เคนก็อยากไปก็บอกลุงเด่นไปเลยลุงเด่นเป็นรถเป็นคนขับผมเป็นค่าน้ำมันกับค่าที่พักให้ค่ากินค่าอะไรแล้วก็เอามาในการแชร์กันแล้วเวลาพี่เคนไปเนี่ยไปรอบก่อนแกก็บอกผมแล้วว่าคือพี่เคนอ่ะแกจะเป็นสายมอมสาวชอบให้สาวๆดื่มอะไรเงี้ยแกก็จะมีความสุขเวลาแกมาที่บ้านก็จะเหมือนกันครับแกมาที่มาหายายมาหาชุมชนมาหามีใครเนี่ยถ้าเป็นสาวๆมากินบ้านมาเที่ยวหาเนี่ยเขาก็จะซื้อมาทำ 3-4 ลังธรรมดาอยู่แล้ววันหนึ่งอ่ะ3ลัง4ลังพี่เคนจะซื้อวันละ3ลัง4ลังซื้อมาให้ใครกินเขาก็จะเติมผมเลิกดื่มบอกไปก่อนผมเลิกดื่มเหล้าบอกตรงเลิกดื่มเหล้ากับพ่อพี่เคนนี่แหละเมื่อก่อนผมก็จะมียี่ห้อนึงที่ผมกินพี่เคนมาใหม่ๆนี่มันก็กินเทจนแบบผมรู้สึกวันนั้นแห้งมากแล้วจะไปส่งแกสนามบิน8โมงนั่งกินกับแกกับยายอยู่ที่สวนออกจากสวนมาพระอาทิตย์ขึ้นเลยพี่เคนมอมเหล้าคนเก่งมากผมก็เลยเลิกกินเลยหลังนั้นก็เป็นอย่างอื่นแทนเป็นน้ำที่มีฟองแทนเลยนะครับแล้วก็พี่เคนแกก็ยังทำไมถึงบอกให้เล่นอะไรเนี่ยพี่เคนเป็นคนกติกาของพี่เคนเองนะครับใครเป่ายิงฉุบเนี่ยใครเป่าแพ้เนี่ยยกหมดแก้วใครชนะเอาไปนี่มันคือเวลาแกอยู่ภูเก็ตแกก็เล่นอย่างนี้นะครับเวลาไปร้านอาหารที่ภูเก็ตใช่ไหมโอ้ยคืนหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปเนี่ยอย่างร้านลีลาวดีในเมืองเนี่ยถ้าไปทีก็พนักงานทั้งร้านนะครับจะวิ่งมาเป่ายิงฉุบกับแกเพราะว่าแกชอบเล่นสไตล์นี้เล่นเป่ายิงฉุบถ้าแพ้ก็หมดแก้วชนะก็ร้อยหนึ่งนะครับในส่วนของวันนั้นทำไมถึงที่เราเล่นเกมกันเพราะอะไรเพราะว่าพี่เคนอยากแพ้เพราะอะไรไหมครับเพราะว่าเขาจะถือเป็นค่าพักปกติหัวละ300บาทเนี่ยแต่พี่เคนจะไม่เอาไงจะไม่จ่ายไงจะจ่ายปกติครั้งหนึ่งพี่เคนไปก็จะจ่ายก็พอน้องนุชเนี่ยในเรื่องอาหารพาเที่ยวพาไปนู่นไปนี่แล้วพี่เคนเขาก็เห็นว่าน้องดูแลดีเขาก็จะมีเหมือนพิเศษให้อ่ะแต่ว่าไม่ได้ให้แบบอันนี้พิเศษให้เธอนะอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นก็คือต้องมีเล่นเกมถึงจะได้พิเศษแล้วก็พิเศษนั้นอ่ะก็รวมกับเขาเรียกว่าอะไรค่าที่พักค่าอาหารค่าดูแลก็คืนนั้นแกน่าจะจ่ายไปประมาณ 6,000 เนี่ยมั้งพอหมดก็ยืมน้องนุชต่อได้ครับ
มันก็เขาอันนั้นมันไม่ใช่รอบแรกที่พี่เห็นนะมันรอบมันเป็นคลิปที่3อ่ะนะทีแรกผมก็งงอยู่ว่าเล่นอย่างงี้มาถามกันเบื้องหลังวันหลังพี่เคนหมดเยอะนะอย่างงี้อ๋อพี่ตั้งใจจะให้อยู่แล้วเพราะว่าแม่ก็ดูแลดีแกยังให้แม่อีกต่างหากแกถูกลอตเตอรี่ผมก็ไม่ได้ถ่ายแกถูกลอตเตอรี่กี่ใบนะตอนนั้นละเอาไปให้แม่น้องนุชหมดเลยนะครับแกเวลาแกมาแกก็ซื้อลอตเตอรี่แจกคนทั่วไปแถวนี้แหละพี่เคนอ่ะมีคนถูกเยอะยิงดาก็ยังเคยได้เคยถูกเลยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีใครจะไปแกล้งให้เขาปอกยิงสุบตาละพันแล้วเขาจะจ่ายจริงเลยแล้วเขาจะยังไงเขาจะยอมจ่ายถ้าเขาไม่เต็มใจ คือมันก็เป็นคือพี่เทนแกก็เป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าต้องคนที่แกถูกใจนะถ้าคนที่แกไม่ถูกใจก็ไม่ได้อะร้อยหนึ่งก็ไม่เล่น10บาทแกก็ไม่เล่นจะบอกไปก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีแกจะเล่นกับทุกคนไงเป่ายิงฉุบเนี่ยไม่ใช่จะเล่นกับทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีใครเจอหน้าพี่เคนก็พี่เคนมาเป่ายิงฉุบไม่ได้นะ ไม่ใช่ว่าจะชวนพี่เคนเป่ายิงฉุบแกจะเล่นกับทุกคนนะครับแกไม่เล่นแกเล่นเฉพาะคนที่แกเต็มใจจะเล่นอย่างไปร้านอาหารไปอะไรเงี้ยอย่างนั้นเต็มใจแน่นอนสาวสวยๆแต่งตัวสวยๆอะไรอย่างงี้นะพี่เคียนเป่ายิงฉุบทั้งวันนะครับแล้วพี่เคียนอ่ะแกมีระเบียบเงินแกได้ไม่มียับนะเงินผมนี่เวลาปีนไปทำอะไรมาดึงมาเนี่ยไม่รู้เป็นผู้ปี้ของแกนี่ใส่กางเกงนี่แหละใส่กางเกงซิปเยอะหน่อยถ้าไปเที่ยวร้านอาหารพอใจปุ๊บกระเป๋านี้แบงค์ยี่กระเป๋านี้แบงค์ร้อยกระเป๋าหลังนี่แบงค์50กระเป๋านี้แบงค์พันแบงค์ร้อยคือแกเมาแกจะดึงเลยแกจะรู้ได้ว่ากระเป๋าไหนใส่ติปเคยมีครั้งหนึ่งที่ไปหลวงไปหาโตโต้ที่นครหลวงเวียงจันทร์ไปกินร้านอาหารของโตโต้นั่นแหละสาวเชียร์เบียร์สาวลาวสวยมากพี่เทนก็เมาได้ที่แหละวันนั้นอ่ะจำได้อยู่เรามีเงินกองกลางอยู่กี่ล้านน่ะวันนั้นอ่ะแลกกันไปแลกกันคนละเงินกองกลางคนละ15,000มั้งตอนนั้นมันหมดไปรอบแรกก็15,000 30,000แล้วก็เงินส่วนตัวที่แลกกันอีกคือเงินกองกลางจะเอาไปซื้อน้ำมันซื้อร้านอาหารไปซื้อวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยแต่เงินส่วนตัวใครจะเอาใช้อะไรก็คือเงินส่วนตัวคือจะให้ทิปอยากกินอันนี้อยากจะซื้ออันนี้กลับบ้านของฝากอะไรอย่างเงี้ยมีวันหนึ่งวันสุดวันนั้นก่อนที่จะเดินทางไปลาวใต้มั้งพี่เคนไปเจอสาวเชียร์เบียร์สวยร้านโต้ร้านอาหารพลอยไพรินท่านแจกทิปทีละแสนนะครับแลกเงินมากี่ล้านเนี่ยจำไม่ได้แลกเงินมากี่ล้านได้ว่าล้านกีบนะครับแสนหนึ่งก็ประมาณตอนนั้นอ่ะแสนหนึ่งก็ประมาณ300กว่าบาทแกแจกทีละแสนนะครับแจกทิปทีละแสนนะไม่ได้แจกน้อยนะตื่นเช้ามาพี่เคนตื่นสายด้วยวันนั้นพี่เคนเป็นยังไงอ่ะดีสดชื่นอยู่เงินผมหมดเลยนะลูกเดือนน่าจะหมดไปหลายพันอยู่ใบละ300สาวเชียร์เบียร์สาวนั่งเป็นโต๊ะเป็นใหญ่เลยแกเหมาหมดเลยจะแจกทีละแสนครับคือแกไม่ได้ว่าแกจะเป่ายิงฉุบกับคนทั่วไปหรือคนไม่รู้จักผมก็ไม่ชวนแกให้ไปเป่ายิงฉุบหรอกหรือถ้าเขาไม่อยากทำเขาก็ไม่จ่ายหรอกมันก็เป็นงั้นก็ให้ดูความเป็นพี่เคนเนาะแล้วสังเกตดูว่านั่นเป็นวันสุดท้ายที่เราจะกลับคือมนุษย์ได้แค่6,000นั่นแหละปกติเราไป3คืนเนี่ยสมมุติเราคืนหนึ่ง2คนของผมก็700 2คืนก็1,400
3คืนก็ 2,100 นะครับกับพี่เก่งก็ให้ไป 5,000 6,000 อะไรอย่างเงี้ยรวมค่ากินค่าเที่ยวแล้วก็ค่านุ่งทอมาดูแลแล้วก็ให้เดียวความอะไรไม่รู้เขาเรียกอะไรให้เดียวความถึงแม้จะไม่ได้พักวันนุ่งแต่ถ้าพี่เคนชอบใครเขาก็เป่ายิงฉุบอย่างนั้นแหละเขาเคยเป่ายิงฉุบกับน้องอ้อยแต่ช่วงนั้นเป่ายิงฉุบกับน้องอ้อยก็เป่าหลักร้อยเนาะก็ได้หลักพันอยู่พี่เคนเจอสาวๆก็เป่ายิงฉุบหมดแหละเขาก็ถ้าเป่ายิงฉุบกับคนแก่ๆนี่ก็ไม่เป่าคนไม่สวยก็ไม่เป่าแต่ก็ขอบคุณ FC นะที่โหเขาก็พยายามมากพยายามหาที่อยู่ผมเนาะแต่ว่าเขียนหมู่ผิดเขียนชื่อหมู่ผิดแต่ว่าไปรษณีย์แถวบ้านน่ะรู้จักผมดีเพราะว่ามาส่งของทุกวันเขาก็เลยเขียนว่าลุงเด่นเนี่ยเขาก็มาส่งให้นะแต่พี่แกก็ไม่ได้เปิดเผยตัวตนเพราะว่าไม่มีที่อยู่ของอะไรที่อยู่ของผู้ส่งให้แต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับคืออธิบายให้ฟังเฉยพี่จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าที่บอกว่านั่งเครื่องจะกลับอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีดราม่าหน่อยฉะนั้นก็บางทีมันก็อาจจะผมก็บางทีมันก็อาจจะดูแรงไปมันก็อาจจะดูโหดร้ายแต่จริงๆอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันเป็นรอบ3ที่เราไปกันแล้วครับรอบก่อนหน้านั้นไม่ได้ถ่ายคลิปก็ยิ่งหนักกว่านั้นอีกพี่เคนก็จ่ายเป็นหนักกว่านั้นอีกครับเคยมีอย่างพี่เคนไปกับถ้าแกมีความรู้สึกดีกับใครนะอย่างไปเชียงตุงขากลับมาแรกเงินจ้าดอ่ะเป็นปึกไม่รู้เท่าไหร่ก่อนจะกลับไปไหว้แม่น้องแป้งแกก็เอาเงินเนี่ยปึกเนี่ยให้แม่น้องแป้งเลยไม่รู้มูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าก็น่าจะหลายตังค์อยู่อ่ะนะซื้ออะไรมาให้คุณพ่ออีกอะไรนะผมจำไม่ได้พ่อน้องแป้งผมจำไม่ได้หนังอะไรแปลกๆอ่ะเรื่องนู้นอ่ะแพงด้วยอะไรนู้นจำไม่ได้สักอย่างแล้วเงินที่เหลือน่ะเป็นปึกเลยที่เงินเขาบอกให้ไปแลกคืนแล้วก่อนจะกับเชียงรายเนาะเป็นปึกนี่แหละแกก็ให้แม่น้องแป้งกันหมดเลยนะครับมันก็พี่เคนแกไม่พ้นบอกว่าพี่เคนแกไม่ได้เป็นคนเดือดร้อนเงินแกไปเที่ยวภูเก็ตอะ4ทุ่มแกออกบ้านเฮ้ยมีใครได้ยินหรือเปล่าไม่รู้แกออกบ้านตอน4ทุ่มแกกลับบ้านตอน6โมงเช้าทุกวันเงินไอ้ถ้าคนในพื้นที่รู้จักพี่เคนน่ะจะดูดีพี่แกมาเที่ยวเนี่ยแกบอกตั้งเงินหมดก็กลับมาเป็นเดือนไม่กลับสักทีแต่ว่าเวลาไปเที่ยวอะไรกันผมก็เอามาในการแชร์กันครับไม่ใช่ว่าพี่เคนเป็นคนจ่ายให้แกอะไรหมดนะมันก็ไม่สนุกครับก็เอามาในการแชร์กันค่ากินค่าอะไรเนี่ยแต่พี่เคนบอกอยากไปเที่ยวนั่นที่นี่ไปที่โรงเรียนเดี๋ยวผมออกค่าน้ำมันให้ก็ไปที่ไปเที่ยวกันโอ้โหจากเชียงรายไปน่านไปหลวงพระบางไปท่าแขกไปปากเซไปลาวใต้ไปนู่นค่าน้ำมันรถไม่ถึงหมื่นพาเที่ยว29วันเนี่ยผมเคยไปเที่ยวลาวกับพี่เคนเดือนหนึ่งพอดีออกที่ปากเซลาวใต้ออกอุบลขับจากอุบลกลับมาเชียงรายอีกคลิปนั้นหมดเยอะเงินกองกลางหมดคนละ40,000กว่าเงินส่วนตัวไม่รู้เท่าไหร่เงินส่วนตัวผมก็หมดสักหมื่นเนี่ยแต่พี่เคนก็หมดอีกสักพี่เคนก็ได้จะหมดเท่า20,000-30,000นี่ไหมเมามาแจกติ๊บสาวแค่ร้านอาหารพลอยไพรินก็หมดเป็นหลายพันละอร่อยก็คลิปนั้นคงจะสะเทือนใจ FC พี่คนนี้มากเนาะแต่เขาใช้คำว่าครับแต่ไม่รู้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับแต่ว่ามันก็อาจบางคนก็อาจจะดูว่ามันน่าเกลียดแต่ถ้ารู้ถ้าอยู่กันมาผมก็อยู่กับหรือว่าเขาอาจจะดูแค่คลิปเดียวตอนนั้นนะครับแต่ว่าผมกับพี่เคนก็ไปเที่ยวกันเป็นเดือนนะครับบางทีครับกรอบไหมเนาะเดี๋ยวสถานการณ์ดีๆจะขับรถไปเอารถแคมเปอร์แวนไปเที่ยวไปถึงภูเก็ตเลยแหละไปเที่ยววัดสักหน่อยวัดฉลองไปกินปลาเก๋าเกลือนปลาเก๋าอ่ะ
คลิปที่ผมซื้อปลาเก๋าตัวนั้น 6,000 ก็แพงนะเกิดมายังไม่เคยซื้อปลาตัว 6,000 เลยพี่เคนเนี่ยบอกให้ซื้อเอาเลยพี่ช่วยครึ่งนึงเอาเลยพี่ช่วยครึ่งนึงก็ 6,000 6,200 มั้งผมก็จ่ายไป 3,200 พี่เคนช่วยมา 3,000 ก็กินกันโอ้อร่อยตัวนั้นไปถึงบ้านแกเนาะตลาดที่แกอยู่มันสดจริงๆครับปลาแถวนั้นคิดถึงแกอยู่พี่เคนไม่ได้ว่าอุ้ยไม่ได้ว่าทำอย่างนั้นแล้วเขาจะอันนี้พี่เคนเขาก็คนเรามันต้องรู้ใจกันถึงจะทำกันอย่างนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบไม่มีการรักษาไม่มีมารยาทอะไรอยู่ดีไปแบบพี่จ่ายนะพี่อย่างนั้นอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคนเราต้องคบกันนะถ้าคบกันแบบนั้นนะอย่างเป็นผมก็ไม่คบอ่ะถ้าผมเนี่ยเป็นคนคบเพื่อนยากกว่าพี่เกียรติดีไหมแล้วไม่เคยเอาเปรียบใครครับบอกเลยผมไม่เคยเอาเปรียบเพื่อนฝูงหรือเอาเปรียบใครขนาดนั้นอ่ะไม่มีนะไม่เคยมีแต่ถ้าคนรู้จักหรือคนสัมผัสผมจริงเนี่ยจะรู้ว่าผมอ่ะน่าจะสปอร์ตกว่านั้นเยอะในหรือว่าคนในชุมชนอะไรเงี้ยจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบไปหากินของคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมอยู่แถวเนี้ยผมไม่เคยไปนั่งกินถามมาเลยมันอยู่นี่10ปีเนี่ยผมไม่เคยไปนั่งกินข้าวบ้านใครเลยนะเชื่อไหมครับแต่ว่ามีมันเกิดปองคุณมันเนี่ยผมจะเลี้ยงกับข้าวคนทั้งซอยเลยมันเกิดใครเนี่ยผมจะทำหรือว่าอยู่ดีอารมณ์ดีก็ทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงคนทั้งซอยมากกว่าไม่เคยแบบไปอะไรอย่างเงี้ยมีแต่จริงๆผมเป็นคนใจดีอยู่นะ มาอยู่นี่10 ปีไม่เคยไปกินข้าวมันนั่นเลยนะเป็นบางครั้งไปกินเหล้ากินข้าวแถวนี้ไม่บ้านคนอื่นไม่มีอ่ะ ปูหวานๆก็ดราม่าจดหมายลับดราม่าจดหมายรับก็แต่ผมไม่ได้รู้สึกระคายเคืองเรื่องอะไรนะเพราะมันไม่สำคัญครับมันประเด็นแค่นี้เราอย่ามาเป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นปมในใจเรามันไม่ใช่เพราะเรารู้ตัวเองเราดีนะครับแล้วไปเคนแกก็รู้ตัวเองดีแกก็ไม่ได้มีอะไรในใจยังแกสักหน่อยแหละ ก็ยังคุยกันก็ยังทักทายกันถ้าไม่มีสถานการณ์แล้วเนี่ยตอนนี้ก็เราก็อยู่ลาวด้วยกันแล้วล่ะครับถ้าไม่มีสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ตอนนี้เราก็ยังเที่ยวกันอยู่ไปเชียงตุงแล้วครับตอนนี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้นะแกก็อยากมามากแล้วครับพี่เคนแกจะมาเฉพาะช่วงหน้าหนาวของทุกปีเพราะว่าหน้าร้อนแกไม่อยากมาเพราะหน้าร้อนมันจะเป็นฝุ่นนะครับทางเหนือเนี่ยมันก็จะเป็นฝุ่น PM ฝุ่นเขาเผาป่าเผาอะไรกันเนี้ยแกก็ไม่อยากมาแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยมันเป็นช่วงที่แกอยากจะมาที่สุดแกก็ตื่นเช้าๆไปออกกำลังกายวิ่งแถวนี้แหละนะครับก็ดราม่าจดหมายรับนะครับก็กินไปยาวๆนะกินเมี่ยงป่าครับเมี่ยงหอยบางทีอาจจะเห็นแค่ในคลิปเนาะแล้วผมก็ทำให้มันเหมือนมากด้วยไง ใครไม่ได้ดูคลิปนี้ก็ลองย้อนไปดูนะมันก็อาจจะดูน่าเกลียดนะแต่เราเข้าใจกันอยู่มันเป็นวัตถุประสงค์ที่พี่เคนจะให้เขาอยู่แล้วครับเพราะว่าพี่เคนต้องการจะจ่ายค่าที่พักโดยที่ยอมเสียอย่างนี้แล้วก็พรุ่งนี้มาแกก็จะแก้ไงบอกก็จะพี่จะเอาอะไรมาอีกล่ะเธอเอาไปแล้วตั้ง 5-6,000 อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นมุกก็จะทำให้เป็นมุกเป็นคอนเทนต์กับคุยกันไปมันสนุกสนานนะครับมันเป็นแบบนั้นแหละมันไม่ใช่แบบซื้อพยายามทำให้มันเป็นกันเองไงแม่กับพ่อนี่มาส่งขึ้นรถนั่นแหละถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย3 ตัวไปถึงผมก็แม่ผมลอตเตอรี่ให้แม่เลยแม่น้องนุชก็ถูกหวยดีใจทีนี้ให้แม่น้องนุชรางวัลเลขท้าย3 ตัวนั่นก็4,000นะแม่ก็ดีใจลูกเลยแหละคิดถึงกันนะเนี่ยอยากจะไปเที่ยวอยู่เดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปเอารถแคมเปอร์แวนไปเที่ยวไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ก็
ดราม่าจดหมายลับจบเพียงแต่เท่านี้ครับนักเรียนก็กินกันไปยาวๆนั่งกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวตัดต่อคลิปต่อนะครับก็ช่องหลักนะครับครัวโรงเรียนกำลังเดินทางอยู่ก็ลองเข้าไปติดตามดูนะครับพรุ่งนี้ไปซื้อของไปกินข้าวพาแม่ไปเที่ยวไปหาหมอนะครับก็เก็บบรรยากาศของการเดินทางก็สนุกดีอยู่นะมีอะไรอลังการในคลิปเยอะครับก็ตามไปดูนะครับคลิปนี้โรงเรียนขอตัวไปก่อนแล้วนะครับนะครับกินกับหอยอร่อยดีหวานดีครับไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวตัดต่อลงคลิปมาดูนี่เลยนะไปแล้วครับสวัสดีครับ